สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะไม่ได้มาสอนทุกคนทำมงกุฎนะครับแต่ว่าเราจะมาพาทุกคนนะครับไปซื้อเพชรกันนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นะครับมีคนทักอินบ็อกซ์มาหาเรานะครับเยอะมากๆเลยนะครับว่าซื้อเพชรมาจากที่ไหนไปซื้อที่ไหนแล้วก็มีเพชรแบบไหนบ้างพอดีอยากได้เพชรแต่ว่าไม่รู้จะไปซื้อที่ไหนดีนะครับวันนี้เราก็เลยจะพาทุกคนนะครับไปซื้อเพชรกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยนะครับว่าเราจะไปซื้อเพชรที่ไหนนะครับครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอฝากทุกคนนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับเนื่องจากว่าเรานะครับต้องเดินทางไปไกลมากๆเลยเพื่อไปซื้อเพชรก็มาทำคลิปให้กับทุกคนดูนะครับเราเดินทางไกลมากๆเลยวันนี้เหนื่อยจริงๆนะครับยังไงขอกำลังใจจากทุกคนด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามกันเยอะๆด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงพาหุ่นรัดกันแล้วนะครับเรากำลังจะเดินไปที่ร้านนะครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่ร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเลือกเพชรกันนะครับแล้วครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้กลับมากันแล้วนะครับเดินทางไปซื้อไกลถึงพาหุรัตเลยนะครับทุกคนเราไปซื้อ2ที่นะครับก็คือจะมีที่พาหุรัตแล้วก็สำเพ็งนะครับจะมีร้านประจำที่เราไปซื้อกันอยู่นะครับจะเป็นร้านที่ขายพวกเพชรพลอยแล้วก็อุปกรณ์ตกแต่งชุดต่างๆนะครับทุกคนมันจะมีทั้งเพชรที่เป็นเพชรหนามเตยนะครับสำหรับเชื่อมแล้วก็เป็นเพชรกระจกสำหรับเชื่อมนะครับแล้วก็จะมีเป็นเพชรพลาสติกด้วยนะครับสำหรับตกแต่งชุดต่างๆนะครับสำหรับติดกล้าตกแต่งชุดต่างๆหรือว่าใครที่จะเอาไปทำมงกุฎหรือว่าทำชุดที่มันแพงขึ้นเนี่ยก็สามารถเลือกแบบที่มันเป็นกระจกก็ได้นะครับมันจะขึ้นไฟดีกว่านั่นเองนะครับและสำหรับเพชรที่เราเลือกซื้อมาในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับสิ่งที่เราไปเลือกซื้อมานะครับเป็นตัวนี้เลยอันนี้ก็จะเป็นหนามเตยนะครับทุกคนหนามเตยแบบนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบนะทุกคนก็คือจะเป็นแบบเชื่อมได้กับเชื่อมไม่ได้นะครับทุกคนถ้าแบบเชื่อมไม่ได้ก็คือเอาไว้สำหรับเย็บนะครับทุกคนแบบสำหรับเย็บมันจะเชื่อมไม่ติดเวลาไปซื้อเนี่ยต้องถามทางร้านดีๆนะครับว่าเป็นแบบเชื่อมหรือแบบเย็บนะครับทุกคนแล้วก็อีกแบบนึงที่เราไปซื้อมานะครับก็คือเพชรแบบนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้จะเป็นเพชรกระจกนะนี่นะครับด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนเขาจะมีความขึ้นไฟมากกว่าเพชรพลาสติกนะครับทุกคนก้นเขาจะเป็นสีทองแบบนี้นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเพชรกระจกนะครับก้นสีทองนะครับตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะครับทุกคนและอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนที่เราไปซื้อมานะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นลายฉลุนะครับเขาจะเป็นคล้ายๆกับแผ่นทองเหลืองดุลลายนะครับทุกคนคือเขาจะมีลวดลายแบบสวยงามมาแล้วนะครับทุกคนขึ้นอยู่กับว่าเราจะเอามาประกอบเป็นรูปทรงไหนนะครับของตัวมงกุฎนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้การทำงานของเรานะครับไวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็งานก็จะออกมาสวยดูดีแล้วก็เรียบร้อยมากขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากทำงานรวดเร็วเรียบร้อยแล้วก็สวยนะครับสามารถไปหาซื้อกันได้เลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเอาละครับทุกคนวันนี้จริงๆเราไปซื้อมาเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าเราขอเอามาแนะนำเท่านี้เนาะเป็นสิ่งของที่มันจำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับที่เราจะต้องซื้อมาใช้จริงๆเราขอเอามาแนะนำเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะมาแนะนำเพิ่มเติมว่ามงกุฎเพชรของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างแล้วก็ใช้อะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาสอนทุกๆคนเนี่ยเชื่อมลวดลายต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้เชื่อมฐานมงกุฎกันไปนะสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาทำอะไรให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวฝากติดตามนิดนึงนะครับทุกคนยังไงฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเราด้วยนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube ของเราด้วยนะแล้วเราก็จะได้นำเก็บความรู้เคล็ดลับต่างๆนะครับที่ไม่เคยมีใครเอามาบอกนะครับนำมาบอกให้กับทุกๆคนอีกในคลิปต่อๆไปนะครับยังไงฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ